สวัสดีครับท่านที่ติดตาม Voice of America บนหน้า Facebook ของเรานะครับวันนี้ผมคุณพินิจการแล้วก็คุณจำเริญมาพบกับคุณผู้ติดตามเราในรายการคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ไทยนะครับ22ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการเปิดเผยประวัติการเสียภาษีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาฟังกันและวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยผ่านสื่อต่างประเทศนะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะเจอศึกหนักระดับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับบริษัท Netflix ให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคอนเทนต์ของเกาหลีใต้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามพร้อมทั้งเหตุการณ์ที่กรุงวอชิงตันนะครับมีการชุมนุมกันที่สะท้อนถึงการเมืองไทยท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับเรื่องความรักแต่ว่าที่มีความคิดต่างกันนะครับจะหาทางลงเอยอย่างไรเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเริ่มต้นด้วยการเมืองอเมริกันดีกว่าคุณจำเริญเพราะว่าพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐก็จะมีดีเบตนะระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนแต่วันนี้เนี่ยมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับประวัติการเสียภาษีของประธานาธิบดีเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็นิวยอร์กไทมส์ครับก็รายงานเมื่อวานนี้คือธนาคารในสหรัฐบอกว่าจากข้อมูลที่ไปพบเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เคยพยายามทำธุรกิจในจีนเป็นเวลากว่า10ปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งยังได้เคยเปิดสำนักงานในจีนในช่วงปี2015ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและก็ประสบความสำเร็จในปี2016ด้วยนะครับรายงานเรื่องประวัติการเสียภาษีของผู้นำสหรัฐโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่าจีนเนี่ยเป็น1ใน3ประเทศที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยไปเปิดบัญชีอยู่คือนอกจากจีนแล้วก็มีอังกฤษกับไอร์แลนด์นะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในข้อมูลทางการเงินที่ผู้นำสหรัฐเปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากว่าชื่อบัญชีดังกล่าวอยู่ในนามของบริษัทไม่ได้อยู่ในนามของตัวโดนัลด์ทรัมป์โดยบัญชีในจีนเนี่ยอยู่ในชื่อบริษัททรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลแมเนจเมนต์ซึ่งมีประวัติการเสียภาษีในช่วงปี2013ถึง2015เนี่ย188,500 ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทพยายามจะทำความตกลงด้านเรื่องการทำสัญญาอยู่แต่ว่าอารันกาเทนทนายความของทรัมป์ออร์แกไนเซชันก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยหรือทางองค์กรทรัมป์ออร์แกไนเซชันเปิดบัญชีกับธนาคารจีนที่มีสาขาในสหรัฐเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีบรรลุข้อตกลงไม่มีการโอนเงินหรือดำเนินธุรกิจเป็นผลเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดโดยทนายความของทรัมป์ออร์แกไนเซชันก็บอกว่าสำนักงานในจีนเนี่ยไม่ได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2015แล้วก็ถึงแม้บัญชีในจีนจะมีอยู่แต่ก็ไม่ได้มีเพื่อใช้งานจุดประสงค์อื่นแต่อย่างใดแต่การเท่นทนายความของทรัมป์ออร์แกไนเซชันไม่ได้ให้ข้อมูลว่าบัญชีธนาคารจีนที่ไปเปิดอยู่เนี่ยคือธนาคารอะไรอย่างไรก็ตามฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทั้งประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยยังหยิบยกประเด็นจีนมาเป็นประเด็นหลักในการโจมตีนะครับทั้งเรื่องของการปฏิบัติด้านการค้าเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของไวรัสโควิด-19แล้วก็ยังมีการกล่าวหาโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตด้วยว่าประเมินหรือว่าคาดการอันตรายจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในระดับต่ำเกินไปแล้วก็กล่าวหาว่าฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของโจไบเดนเนี่ยไปทำธุรกิจในจีนตอนที่พ่อของตัวเองเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่ด้วยนะครับนอกจากการเปิดเผยของนิวยอร์กไทม์เรื่องการไปทำธุรกิจในจีนของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนิวยอร์กไทมส์เนี่ยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังพยายามทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็อาคารในกรุงมอสโกของรัสเซียด้วยแต่ไม่ประสบผลสำเร็จครับคุณรัฐพลครับครับมาฟังเรื่องเศรษฐกิจกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศรวมทั้งไทยได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสนะแต่ว่ามีปัจจัยการเมืองที่ไทยต้องเผชิญด้วยตอนนี้ก็เลยมีสื่อต่างประเทศวันนี้มาเล่า2สื่อก็คือ The Wall Street Journal แล้วก็ Nikkei Asia ที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับ Wall Street Journal เนี่ยเขาบอกว่าตัวเศรษฐกิจไทยที่เจอศึกหนักเนี่ยมันถูกสะท้อนในระดับหนึ่งก็คือจากดัชนีหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศดูก็คือ MSCI Thailand Index อันนี้จะประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่หรือว่ากลางที่นักลงทุนต่างชาติสนใจปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลง 30% ดัชนีนี้หนักที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็การลดลงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลาดชันหรือว่าลดลงเยอะในช่วงหลัง
คือเฉพาะแค่ครึ่งปีแรกเนี่ยลง 10% แล้วก็การลดลงเนี่ยมากขึ้นระหว่างที่การเมืองประเด็นการเมืองของไทยเนี่ยร้อนระอุขึ้นมานะครับส่วน Nikkei Asia ได้คุยกับนักวิเคราะห์นะแล้วบอกว่าบางรายเนี่ยบอกว่าการอ่อนตัวลงของเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงเสียยิ่งกว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอปีถัดมาหลังจากที่ลอยตัวค่าเงินบาทเศรษฐกิจไทยหดตัว 7.6% นะฮะ2541 Wall Street Journal บอกสมมุติว่าไม่มีปัจจัยการเมืองนะสมมุติว่าการเมืองไทยเนี่ยสงบนิ่งเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเจอสิ่งท้าทายจากปัญหาของโควิด-19 อยู่แล้วทั้งภาคธุรกิจที่เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการผลิตเช่นที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยการซื้อรถยนต์อะไรเหล่านี้ก็จะรับผลกระทบ Wall Street Journal จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าแค่ไม่มีปัจจัยการเมืองเนี่ยความรุนแรงก็จะเท่าได้กับช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะอีกข่าวธุรกิจหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับแรงงานครับหน่วยงาน ILO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานระหว่างประเทศนะได้พูดถึงกลุ่มผู้ที่ทำงานในโรงงานเสื้อผ้าครับโดยบอกว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้คนที่ทำงานโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะเพราะว่าเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนั้นลดการผลิตลดออเดอร์จากประเทศที่เป็นผู้ผลิตเช่นบังกลาเทศกัมพูชารวมทั้งไทยด้วยนะโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าหลายประเทศตอนนี้พอผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วเนี่ยออเดอร์อาจจะเริ่มเห็นว่าดีขึ้นแต่ว่าประเทศที่มีผู้ยากจนอยู่แล้วเช่นบังกลาเทศนะประเทศนี้นี่มีแรงงานโรงงานเสื้อผ้าตกงานไปแล้ว 70,000 คนพายุของโควิดเนี่ยจะทำให้คนกลุ่มที่อ่อนไหวอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่ในสภาพยากจนอย่างรุนแรงนะฮะนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกนะฮะแล้วก็นักรณรงค์ด้านสิทธิแรงงานบอกด้วยครับว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยทำให้ผู้ที่ใช้แรงงานในโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วก็การต่อรองที่เคยประสบความสำเร็จนะฮะผ่านสภาพแรงงานก็ตอนนี้เนี่ยมีสิทธิเหล่านั้นถูกลดทอนนะฮะเพราะว่าตกอยู่ในจุดที่เสียเปรียบในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างนะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ธุรกิจบันเทิงครับ Netflix นี่เป็นเครื่องคลายเหงานะของคนจำนวนมากในช่วงที่อยู่กับบ้านแล้วก็ทางบริษัทนั้นได้เห็นความเติบโตที่ชัดเจนมากเลยในเอเชียแปซิฟิกครับเพราะว่าลูกค้าใหม่นะในไตรมาสที่3เนี่ย146เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะโดยภูมิภาคนี้เนี่ยไตรมาส3เนี่ยเติบโตจากปีที่แล้วถึง166นะแล้วก็ทางบริษัทบอกว่าที่โตชัดเจนก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะทั่วโลกเนี่ย Netflix มีฐานลูกค้า195ล้านคนก็คือ Subscribe Netflix แล้วก็ดูสตรีมซีรีส์ดูบันเทิงดูหนังผ่าน Netflix ได้แต่ในเอเชียเนี่ยระดับฐานลูกค้ายังอยู่ในระดับไม่ถึง10ล้านเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจของ Netflix ทางบริษัทก็เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมเคป๊อปหรือว่าป๊อปคัลเจอร์ของเกาหลีใต้เนี่ยน่าลงทุนก็ได้ทุ่มเทนะในการสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มตัวเองที่เป็นคอนเทนต์แบบเกาหลีปรากฏว่ามี70กว่ารายการแล้วนะครับรวมทั้งสารคดีเกี่ยวกับวงป๊อปชื่อดังก็คือ Blackpink ก็ได้เปิดตัวบน Netflix ภายใต้แบรนด์ Netflix ด้วยนะรายการเหล่านี้เนี่ยสามารถดูและยังมีแคปชั่นนะฮะภาษาซับซับไตเติลถึง31ภาษานะจาก Netflix แล้วก็มีเสียงแปลทับด้วยกว่า20ภาษาครับคุณยำเริญก็นั่นก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจสรุปมาเล่าให้ฟังจะกลับมาที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะแล้วจะคุยกับคุณพนิจการเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นที่สถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันนะฮะมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงที่ประเทศไทยขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ต้องการที่จะปกป้องสถาบันนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปจุดนั้นแล้วเห็นอะไรมาครับครับตั้งแต่ไปที่บริเวณหน้าสถานทูตซึ่งเป็นช่วงเย็นของในเวลาเลิกงานที่สถานทูตแล้วนะฮะก็เขานัดหมายกันประมาณ5โมงครึ่งหรือตอนช่วงเย็น
ก็มีกลุ่มที่เขากลุ่มที่จะแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงในการดีเลตกับม็อบที่เมืองไทยหรือผู้ชุมนุมที่เมืองไทยอยู่ไปชุมนุมกันเพื่อที่จะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะมาแสดงจุดยืนแล้วก็อ่านแถลงการเพื่อต่อต้านความรุนแรงทั้งหลายนะครับแล้วก็ระหว่างที่เขากำลังเตรียมงานแล้วก็กำลังจะเริ่มที่จะแถลงการขึ้นมาเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดเห็นต่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์คันใหญ่ๆนะฮะเสียงดังแล้วก็มาที่บริเวณที่จุดนั้นแล้วก็จอดแล้วก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็มีการเผชิญหน้ากันก็ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมืองกันเนี่ยก็ในจุดหลักๆแล้วเนี่ยทางกลุ่มที่เห็นต่างทางด้านที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็กังวลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีที่ผ่านมามีการหมิ่นสถาบันหรือมีการก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นเขาก็เลยกังวลในเรื่องนี้เลยออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านในเรื่องนี้ซึ่งขณะเดียวกันกลุ่มที่ออกมาแสดงชุมนุมการแสดงความต่อต้านการความรุนแรงเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้แตะต้องเรื่องนี้เขาเพียงแต่ต้องการออกมาแสดงความต่อต้านการปราบปรามผู้ชุมนุมในเมืองไทยเพียงเท่านั้นนะครับก็มีการคุยอยู่พักใหญ่แล้วก็มีการพูดคุยกันเสียงดังบ้างนะฮะแต่ก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็จบลงด้วยดีเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานานหน่อยซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยก็มีตำรวจ Secret Service นะฮะซึ่งเป็นตำรวจอารักขาสถานทูตซึ่งทำหน้าที่ดูแลอยู่ก็เข้ามามาในช่วงท้ายแล้วก็มาดูแลควบคุมสถานการณ์ก็มาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ในที่สุดก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนะครับแล้วก็น่าจะดีที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะมีการปะทะคารมที่ดูเดือดอยู่บ้างก็ตามนะครับภาพนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของคนไทยในอเมริกาเมืองอื่นก็มีใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ใช่ครับในช่วงถ้าใครติดตามข่าวในช่วงสุดสัปดาห์หรือว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเมืองใหญ่ชาวไทยในเมืองใหญ่หลายเมืองนะฮะแล้วก็ออกมาชุมนุมกันแรกๆเลยก็ในช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีที่ลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกนะครับก็เป็นมีคนออกมาชุมนุมมากจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เลยมาถึงชิคาโกนิวยอร์กบอสตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะด้วยก็ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกับผู้ชุมนุมในเมืองไทยว่าโดยเฉพาะการในเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมในเมืองไทยที่เป็นนักศึกษาเยาวชนต่างๆครับครับจะว่าไปนะคุณจำเริญคนที่มาจากต่างครอบครัวต่างที่ต่างทางกันก็มีความคิดเห็นต่างเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันหรือว่าคนใกล้ชิดกันเองเนี่ยที่มีความสัมพันธ์รักกันผูกพันกันก็ยังคิดต่างกันได้ถูกไหมฮะใช่แล้วในยุคที่มีความเห็นทางการเมืองรุนแรงแตกต่างมีการแบ่งขั้วเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นปัญหาโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวแล้วคนที่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อคิดคำแนะนำในเรื่องนี้ได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยผมจะอ้างชื่อซึ่งมาจากรายงานของ Wall Street Journal เขาชื่อดร.จีนเซฟเฟอร์ก็เป็นนักจิตวิทยาซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเป็นชาวเดโมแครตแต่สามีเป็นริพับลิกันเธอก็สัมผัสกับปัญหานี้ด้วยตัวเองเลยว่าคนใกล้ตัวมีความเห็นต่างทางการเมืองก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อยาวนะแต่เผื่อว่าใครสนใจI love you, but I hate your politics. How to protect your intimate relationships in a poisonous partisan world. แม่ชื่ออันนี้ชื่อหนังสือนะฮะเนี่ยชื่อหนังสือเลยอย่างกับบทวิทยานิพนธ์เลยแต่โดยเนื้อแล้วเนี่ยอาจารย์หรือว่าดร.จีนเซฟเฟอร์เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้คำแนะนำเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะที่คนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเห็นต่างแต่ว่าเหตุทำที่ทำให้เราเกิดปัญหาไม่สบายใจเพราะเรามักมีความคาดหวังว่าคนที่เรารักใกล้ชิดเนี่ยจะเหมือนเราในทุกอย่างแต่ในชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองที่มันแตกต่างแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องของจิตวิทยาคือคนเนี่ยจะมีมุมมองการมองปัญหากันภาพความคิดเนี่ยแตกต่างกันงั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าพื้นฐานถ้ายอมรับในธรรมชาติพื้นฐานทางจิตวิทยาของคนได้ตัวนี้น่ะว่าที่มาความเป็นไปการมองของคนแตกต่างกันเนี่ยนั้นเรื่องของการเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันจะมีความสำคัญน้อยลงนะครับคำแนะนำอันที่สองก็คือว่ามันควรจะมีการพูดคุยเรื่องการเมืองไหมอาจารย์จีนเชฟเฟอร์บอกว่าถ้าสามารถเป็นไปได้อย่างสุภาพมีซีวิไลไม่มีอารมณ์โอเคคุยได้แต่ถ้าเผื่อว่าคิดแล้วคุยแล้วจะมีการทะเลาะทุ่มเถียงกันซึ่งจะไม่มีใครชนะในการทะเลาะทุ่มเถียงทางการเมืองเพราะคุณจีนเซฟเฟอร์บอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไปเปลี่ยนความเชื่อความคิดทางการเมืองของใคร
เพียงเพราะคุณบอกว่าโอ้อันนี้นะคือข้อมูลใหม่คุณควรจะเอาข้อมูลนี้ไปดูนะคุณคิดอย่างผิดๆมาตลอดนะอันนี้คือไม่มีใครที่จะยอมรับหลังจากการทะเลาะทุ่มเถียงหรือว่าจะมายอมรับข้อมูลใหม่ๆแบบนี้งั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่ายอมรับในความแตกต่างแล้วยอมรับความจริงว่ายากที่จะเปลี่ยนใจใครนอกจากว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเองแล้วเขาจะไปเรียนรู้เองอันนั้นโอเคนะครับแล้วก็บอกว่ายอมรับว่าโอเคเรายอมรับที่จะมีความเห็นแตกต่างในเรื่องนี้แล้วก็ให้มุ่งเน้นในเรื่องอะไรที่เป็นจุดร่วมกันตอบคำถามตัวเองว่าอะไรทำให้คนนี้เนี่ยมีความผูกพันกับเราเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอะไรที่ร่วมกันอยู่มีอะไรดีๆที่จะทำด้วยกันได้จะใช้เวลาดีๆทำอะไรด้วยกันให้มันมีคุณภาพอย่างไรโดยคุณจีนเซเฟอร์เนี่ยบอกว่าเรื่องของความเห็นแตกต่างทางการเมืองเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญน้อยที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยประเด็นความเห็นแตกต่างทางการเมืองเนี่ยมันอยู่ลำดับสุดท้ายเลยเพราะว่าเวลาที่จะแก้ปัญหาด้วยกันแล้วมันมีอย่างอื่นที่สำคัญมากกว่าไม่งั้นต้องมุ่งเน้นในเรื่องของความเหมือนมากกว่าความต่างท้ายที่สุดคุณจีนเซเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าข้อดีของการที่มีคนเห็นต่างทางการเมืองอยู่ในชีวิตหรืออยู่ใกล้ตัวเพราะมันจะทำให้โลกทัศน์ของเราเนี่ยกว้างออกไปมันจะทำให้เราสามารถถ้าเราเปิดใจนะเราเปิดใจรับฟังมากกว่าที่จะเป็นคนไปทะเลาะแสดงออกเนี่ยเราจะสามารถเปิดใจเรียนรู้ได้ว่ามุมมองของคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกชีวิตความเป็นไปเนี่ยได้มากขึ้นเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าในชีวิตจริงนั้นเนี่ยโลกนั้นกว้างใหญ่มากกว่าฟองสบู่แล้วเฉดสีในโลกเนี่ยมันมีมากกว่าขาวกับดำครับผมโอเคเห็นด้วยคือมีประโยชน์มากถ้าสามารถที่จะถอยมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็เห็นว่าถ้าเรารับรู้เขาเนี่ยเราก็จะกว้างขึ้นนะนี่ทั้งการเมืองอเมริกันการเมืองไทยเลยนะฮะเอาใช้ได้ปรับใช้ได้นะครับครับผมงั้นขอบคุณมากครับคุณจำเลยแล้วเราสามคนคงต้องลากันไปตรงนี้นะครับพบกันใหม่นะครับในรายการของเราจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุยข่าวกับ VOA วันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ